เขาเรียกว่าความคิดหนูดูเปลี่ยนไวมากเลยเนาะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วบอกว่าคือเขาเรียกว่าวางแผนมากกว่าค่ะเตรียมความพร้อมนะช่วงนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจไป 80-90% แล้วค่ะว่าน่าจะมีอะไรที่มันทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนความคิดคือปั่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปั่นอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมากกว่าแต่ว่าเหตุผลที่ปั่นตัดสินใจคือไปปรึกษากับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยให้คำแนะนำมาว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้ให้ปั่นลองตรวจสุขภาพดูก่อนลองให้วุฒิตรวจสุขภาพดูก่อนว่าทั้งสองคนอ่ะแข็งแรงมากพอไหมถ้าเกิดไม่แข็งแรงอ่ะจะได้มีวิธีการขั้นตอนต่อไปที่จะเตรียมตัวได้แต่ว่าพอตรวจเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าปานกับคุณแข็งแรงมากๆเลยแล้วคุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นนะคะให้เป็นการแบบผสมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหมแล้วก็ในอนาคตเมื่อไหร่ที่เราพร้อมค่ะค่อยฝังตัวอ่อนเข้าไปไว้ในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยตั้งครรภ์แต่ว่าพอเรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ปานกับวุฒิคือตอนนั้นนะที่ปานกับวุฒิยังไม่อยากมีเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่กันก่อนยังอยากเที่ยวยังอยากกินกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราแบบว่าผสมแล้วมีตัวอ่อนแล้วแล้วฝากให้คุณหมอดูแลก่อนวันนึงที่เราพร้อมอยากตั้งครรภ์ค่อยฝังตัวอ่อนอันนี้แปลว่ามันตอบโจทย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ปันอาจจะเลือกฝังแบบอีก2ปีข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นการผสมไว้ก่อนแบบคือจริงๆคือไปเจอคุณหมอก็เลยทำให้เราเปลี่ยนใจใช่ค่ะก็คือได้รับคำแนะนำจากคุณหมอมาอีกทีนึงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราผสมตัวอ่อนตั้งแต่ตอนนี้ก็คือป่านอายุ33วุฒิ30แล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีมันก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับตัวอ่อนด้วยอย่างนี้พอตั้งใจว่าจะมีลูกฝากไข่แล้วแผนในชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมก็จริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนค่ะคือป่านอ่ะวางแผนกับวุฒิไว้แล้วว่าสักประมาณ35 36อย่างเงี้ยป่านก็แบบอยากจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านสวนซึ่งถ้าเกิดปั่นมีน้องตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปั่นแพลนไว้พอดีว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านสวนกับคุณพ่อคุณแม่พอดีก็คือแล้วแม้แต่เราจะมีน้องอย่างเงี้ยเปลี่ยนความคิดปุ๊บที่บ้านเราว่ายังไงบ้างคือห่างไหมหรือว่าก็คือห่างกันยกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาถอดใจกันไปแล้ว คุณพ่อก็แบบบอกเพื่อนไปแล้วว่าป่านมันแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนถอดใจไปแล้วแต่ว่าพอปันบอกว่าเออเนี่ยปันวางแผนนะเผื่อว่าอนาคตน่าจะมีนะเขาก็ดีใจกันเขาก็คือเช็คกับปันตลอดทุกวันเลยว่าวันนี้ปันต้องทำอะไรทุกครั้งที่ปันไปหาหมอปันจะมีกลุ่มครอบครัวกลุ่มไลน์ครอบครัวอะไรเงี้ยก็บอกที่บ้านว่าแบบเดี๋ยวจะไปหาหมอนะเขาก็ตื่นเต้นกันมันไม่เกี่ยวกับวุฒิใช่ไหมวุฒิยังไม่อยากมีแล้วอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะคือมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันมากกว่าซึ่งวุฒิเองอ่ะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือตามใจภรรยาถ้าป่านคือเขาเห็นว่าป่านอ่ะเป็นคนแบบต้องตั้งครรภ์ต้องท้องต้องดูลูกต้องแหล่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่ป่านพร้อมสกิดคือวุฒิก็พร้อมแต่คือแบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคพร้อมแต่ถ้าเกิดป่านบอกว่ายังไม่พร้อมเขาก็จะเข้าใจว่าแบบป่านทำงานป่านยังสนุกอยู่คือวุฒิอ่ะน่ารักตรงที่ว่าเขาจะแคร์ป่านค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วจริงๆป่านมีในภาพในหัวว่าเราเป็นแม่เราจะต้องเป็นยังไงหนูเป็นแม่ได้นะเป็นคุณแม่แบบไหนก็คิดออกนะคิดออกคือด้วยความที่ปั่นค่อนข้างเป็นคนแบบทำทุกอย่างตามตารางอยู่แล้วแล้วปั่นค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิตดังนั้นการดูเด็กหรือว่าดูลูกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับปั่นแล้วปั่นเองก็แบบรักเด็กด้วยก็อยากได้ผู้ชายผู้หญิงอะไรที่ปั่นมองไหมจริงๆมันอยากได้ผู้หญิงค่ะคุยตกลงกันแล้วเนาะอะไรนะคะตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงแบบที่บ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่โอเคแล้ววุฒิก็ชอบเด็กผู้หญิงคือด้วยความที่หลานป่านเป็นเด็กผู้หญิงหมดเลยแล้วเขาก็จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีความแบบเลี้ยงง่ายน่ารักเขาก็แบบเอ็นดูเด็กผู้หญิงเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วยเหมือนกันอีกกี่ปีนะอะไรนะคะอีกกี่ปีอ่ะสองปีค่ะน่าจะประมาณ6-9ทำไมเราถึงได้ไม่เริ่มมีตอนนี้อะไรนะคะทำไมถึงไม่เริ่มมีตอนนี้เพราะว่าอายุด้วยอะไรด้วยทำไมอย่างที่ปันบอกว่าพอปันมีแพลนไว้ว่าแบบปันจะกลับไปอยู่บ้านสวนก่อนปันอยากให้ทุกอย่างแบบมันโอเคก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าคือตอนนี้ปันกำลังจะปลูกบ้านสวนด้วยก็เลยอยากให้บ้านเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยแบบไปพักผ่อนกันที่ปันวางแผนว่าอยากมีคนอะไรนะคะเอาคนเดียวก่อนเลยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงมีการถามคนอื่นไหมที่เขาเคยมีลูกมาบ้างถามตลอดถามตลอดเวลาในใจเราก็รักเด็กเราก็อยากมีเหมือนกันรักเด็กมากคือป่านอ่ะถ้าทุกคนแบบตามอินสตาแกรมป่านจะเห็นว่าป่านอ่ะลงสตอรี่เด็กตลอดเวลาเพราะชอบแล้วเวลาป่านเจอลูกคนอื่นก็ชอบไปเล่นชอบเอามานอนบ้านแล้วคิดไหมว่ามันถ้าเรามีแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราชื่นชอบไม่คิดเพราะว่า
คนอื่นอ่ะปั่นเล่นเวลาร้องไห้ปั่นก็คุ้มพ่อแม่เขาไปเลยแล้วติดตรงนี้เอาไปค่ะลูกร้องแล้วอ่ะอุ้มไปค่ะแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดเป็นของเราอ่ะมันจะเป็นแบบคนอื่นเอาไปเล่นแล้วร้องเขาจะเอามาคืนเรานะแล้วเราก็ให้ไปดิพูดไปค่ะถูกต้องค่ะไปค่ะตอนเราเนี่ยจริงชอบเราไหมฮะตอนที่เรามันยังมันดุอ่ะส่วนใหญ่ไม่หาวุฒิกันมากกว่าเพราะวุฒิจะเป็นแบบใจดีแต่ปั่นก็แบบร้องทำไมคะมีอะไรไม่พอใจพูดค่ะเราไม่เด็กค่ะพูดสิลูกรักเด็กแต่ดูใช่รักเด็กแต่ดูซื้อคู่มือเลี้ยงลูกก็แม่ยังค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่มั่นใจว่าถ้ามีปุ๊บเราสามารถปฏิบัติการหมายถึงว่าเลี้ยงได้เลยหมายว่าเอาอยู่ทั้งลูกทั้งพ่อนะ